คะน้องๆก็คือจุดพักของเราเองค่ะเดี๋ยวพี่เนี่ยใช่น้องๆหน่อยนะพักกันตามอัธยาศัยได้เลยไม่ว่าจะชมนกหรือว่าชมไม้หรือว่าจะไปเล่นน้ำตกก็สามารถทำได้เลยนะคะส่วนเต็นท์เนี่ยมีบริการอยู่ทางด้านนู้นให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเอามาได้เลยเฮ้ยไม่เป็นไรกูลื่นนิดเดียวเองเหนียวตัวเราขอเปลี่ยนเสื้อนะรีบมานะกูคิดถึงแวะเอาไวๆค่ะน้องๆไวๆเลยค่ะแต่ถ้าน้องคนไหนเหงาเนี่ยนะก็สามารถไปนั่งคุยกับพี่ตรงนู้นได้นะคะผมมีความสุขมากเลยครับเฮ้ยพวกเราแก๊งจะเหมืองติ่งเราไปเล่นน้ำตกกันดีกว่าไปไหมไปไหมไม่อ่ะทำไมอ่ะนี่เรามาขนาดนี้จะไม่เล่นเหรอวะกูหมายถึงแก๊งเสมืองติ่งอะไรเนี่ยไม่แต่น้ำตกอ่ะกูไปโอ้โหมึงแม่งไม่ประชาธิปไตยเลยงั้นเอางี้ดีกว่าเราซาวเสียงเลยดีกว่าใครชอบชื่อแก๊งเสมืองติ่งยกมือขึ้นครับโอ้โหมาติเป็นเอกฉันท์แล้วนะงั้นเราจบเรื่องชื่อไหมน้ำตกกันดีกว่าพวกน้องถิ่งไปด้วยกันไหมครับไปค่ะถึงจะได้เห็นผู้ชายกล้ามแน่นๆซิกแพคแน่นๆจะได้ไม่ไปชนีในดงพูสักทีฝันไปเถอะมึงไปไปงั้นสรุปแก๊งเหมือนติ่งนะเฮ้ยอะไรชื่อนี้แหละเท่สุดแล้วหญิงเร็วๆนี้สวยมากนี่แหละถ่ายพูดหน่อยถ่ายเลยมึงถ่ายกูเซลฟี่เนี่ยถ่ายมึงก็ได้เชี่ยทำไมหน้ากูบานเหมือนคนที่ชื่อรีน้ำนี่เลยวะมึงถ่ายใหม่ดีดีเอ้าก็เงาหน้ามึงเป็นอย่างนี้มึงจะเอาดีแค่ไหนฮะมึงไปถ่ายแอปพลิเคชันนู่นแล้วคนชื่อรีน้ำนะเขาออกจากหน้าตาดีบ้าเชี่ยทำไมตอนนี้มึงดุจังวะเอาก็มึงคิดดูสิกูเป็นชนีน้อยหอยสังอยู่คนเดียวกูจะต้องมายืนถ่ายรูปให้มึงอยู่ได้แทนที่จะมีผู้ชายมาถ่ายรูปกูกับน้ำตกสวยๆแบบเนี้ยต้องไปตามถ่ายรูปให้มึงบ้าเลยต้องเป็นงี้ไงใครถ่ายให้มึงวะมึงถ่ายกูจะเป็นตายแหละไปไม่ตรงนู้นสวยมาเร็วๆถ่ายกูเดินมาเร็วๆมึงกูเกลียดพวกมึงทุกคนรู้เล่าให้ลองแผลที่หัวใช่ปะน้ำไม่ถึงเอวกลัวแรงหนาพี่คิงพี่คิงกูระวังแล้วนะเว้ยพื้นแม่งลื่นอ่ะเฮ้ยกูไม่เป็นไรจริงๆเล่นต่อได้ไม่เฮ้ยมึงไม่ให้กูเล่นหรอไม่ได้เหรอเฮ้ยนะเนี่ย
ใส่แล้วไงเห็นปะมาที่เลยตาว่างรอบนึงถ่ายรูปสวยๆเข้าใจไหมตังเฮ้ยน้องถิงจ้าถ่ายรูปพี่หน่อยดิอยากรู้ว่าใส่นี่แล้วเป็นไงเฮ้ยน่ารักอ่ะทำเองเหรอพอดีมีคนใจดีทำให้ไม่มีรู้ดีว่าเธอคือคนงามอ้าวไอ้ลำหลบดีกูจะถ่ายพี่เขาเฮ้ยไม่เป็นไรถ่ายคู่แม่งเลยโอเคยิ้มหวานหนึ่งสองสามโอเคนี่ถ่ายสวยนะส่งด้วยได้สิรูปละ5บาทงั้นเดี๋ยวถิงกับตังไปถ่ายรูปเล่นตรงนี้นะโอเคโอเคมีอะไรเรียนนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันว่าไอ้ลามกับพี่คิงดูเหมาะกันดีนะมันแปลงเลยอ่ะคือสบายใช่ไหมมึงอ่ะเพียงได้มองตากันกับเขาใจไม่ต้องพูดอะไรเที่ยวงี้ก็ดีเนาะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมึงก็ได้หายเครียดเรื่องพ่อไงเฮ้ยกูทำให้มึงคิดมากพอโทษทีมึงกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขาก็หายโกรธมั้งคืนนี้มึงนอนกูก่อนก็ได้บอกว่าจะนอนกับไอ้ลามเนี่ยเดี๋ยวมันนอนกับไอ้ภูก็ได้พี่ครับทำไมผมไม่มีเต็นท์ก็ในใบรายชื่ออ่ะมันไม่เห็นมีชื่อแกเลยเฮ้ยหรือว่าพี่ลืมพิมพ์ชื่อแกลงไปวะลืมพิมพ์อะไรอ่ะพี่แล้วผมจะนอนไหนยุงแม่งก็เยอะเนี่ยกัดยี่ยิกเลยเนี่ยเฮ้ยเอาอย่างนี้ไหมแกก็ไปนอนเต็นท์พี่ก็ได้นะเพราะว่าพี่เนี่ยนอนคนเดียวอ่ะงั้นไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมนอนข้างๆเต็นท์ก็ได้ครับนะโอ้ยก็เมื่อกี้บอกอยู่ไม่ใช่หรอว่ายุงมันเยอะอ่ะก็ไปนอนเต็นท์พี่สิเต็นท์พี่นะกว้างจะตายโอ้ฟังด้วยไปไหมไม่ไปนอนเต็นท์พี่ดีกว่าไม่ไม่ปล่อยไม่นอนตรงนี้ก็ได้ไงไอ้ฟูรอดแล้วเหลือมึงไงลามเอาไงจะนอนแบบเขาเต็นท์ได้ไหมกูแค่แซวเล่นนะงั้นมึงจะนอนไหนอ่ะเฮ้ยตีถ้ามึงนอนใหญ่บ่นแล้วงั้นกูก็นอนคนเดียวดิอือฮืออะไรล่ะกูนอนไหนกูไม่อยากนอนคนเดียวกูเหงาตามสบายนะมึงเอ้ยนิ่งเมื่อตอนเย็นกูขอโทษนะที่พูดเรื่องพ่อกูทำให้มึงคิดมากใช่ไหมไม่เป็นไรผมรู้ว่าพี่หวังดีใจนะรีบนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปลุกป่าในเช้าฮะไปเวลาที่เรารักใครThank you.
ี่คิงพี่คิงโทษทีสงสัยตอนเล่นน้ำหัวกูไปโขกกับหินแผลมันอักเสบเลยไข้ขึ้นทำไมไม่บอกผมกูขอโทษเพราะกูไม่อยากกวนมึงใจนะตัวร้อนหนาวเหรอนิดหน่อยไอ้นิ่งกูอุ่นขึ้นละเข้าใจมากกูนอนได้ละทุ่มเทไปทั้งหัวใจไม่แค่ไอ้นิ่งพรุ่งนี้มึงไม่ต้องมาดูแลกูแล้วนะไปอยู่กับเพื่อนมึงเถอะโอ้จะไปอยู่กับเพื่อนกูเหมือนกันมึงมากับเพื่อนก็ควรอยู่เพื่อนเพื่อนมึงบ้างนะไม่มีเหตุผลหากรักมันพร้อมจะเกิดก็ปล่อยมันไปได้ครับลึกแค่ไหนสุดเลยทะเลาะกันอีกเดือนเหรอก็เปล่าเนี่ยหรอแต่เมื่อกี้มันเห็นมึงชัดเลยนะเว้ยมันคงคิดว่ากูโกรธมันอยู่มั้งมันก็เลยไม่ได้สนใจกู